เอาละทุกคนนะก็สวัสดีด้วยกันนะผมนายเลมี่ซันเนอร์และนี่คือเกมที่ชื่อว่า Monster Hunter Rise นะเพราะอะไรก็กลับมาในวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะมาให้เดียโชว์พื้นฐานนิดนึงนะสำหรับคนที่อาจจะยังงงกับเรื่องเกมนี้ว่ามีเมคานิกอะไรใหม่บ้างใช่ไหมนะผมแค่เดียอยากที่จะโชว์นิดนึงแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบการทำฟาร์มนี้นะแค่เดียเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนนะในการเล่นของตัว Monster Hunter นะเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนใช่ไหมว่าฟาร์มนะตัวที่ทำนาของเรานะหรือเติมโปรตีนเนี่ยในการฟาร์มของนี่นะเพื่อให้เราสามารถที่จะไปเอาไปทำยานะครับหรือเอาไปทำกับดักหรืออย่างอื่นได้นะนะมันหายไปไหนอะไรนะรวมไปถึงเรื่องที่เรื่องการใช้ไวบัคด้วยเหมือนนะอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากที่จะโชว์แล้วก็รวมถึงแบบเรื่องพื้นฐานการกดใช้งานของต่างๆด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ตอนนี้เองนะก็ลองมาดูกันแล้วกันตัวนี้ก็เป็นว่าถึงนะนี่ก็เป็นห้องของเรานะเป็นยูรูมของคุณในภาคนี้นะแค่ไอเดียดูพื้นฐานหน่อยใช่ไหมสำหรับตรงนี้นะตรงนี้ก็มีแบบมีพ่อบ้านของเรานะประจำภาคนี้นะเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาคุยกับแกได้นะแล้วแกก็จะมีออปชันนี้นะก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับพ่อบ้านคนอื่นนะในภาคเจชัตติเมียนี้นะหรือซียูนี้นะที่เราสามารถที่จะกดเข้าถึงแบบเป็นควิกช็อตคัทนะแทนที่เราจะเข้าไปที่ตัวเข้าไปข้างในตรงพื้นที่นะครับที่จะทำฟาร์มนี้นะครับเราก็สามารถที่จะข้ามมาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัววิดีโอนี้นะผมจะพาไปดูเลยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนกันนะว่าคุณสามารถที่จะคุยกับพ่อบ้านได้เพื่อทำฟาร์มนะครับสามารถที่จะทำฟาร์มได้หรือส่งแมวรับจ้างนะไปตีมอนได้ประมาณนะแล้วเก็บของประมาณแหละนะรวมถึงเรื่องฝึกบัดดี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบัดดี้ที่ว่านี้ก็คือพวกพาริโกและพารามิลในภาคนี้นะเขาจะเรียกเป็นบัดดี้นะหรือคือคู่หูของเรานั่นเองนะให้พูดง่ายๆนะก็จะมีตัวพาริโกนะของเราตัวหนึ่งแล้วก็จะมีพารามิล1ตัวในซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะนะหลังจากสภาหนึ่งคนนึงเองเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไงถึงจะสามารถเล่นกับหมาแมวเราได้นะพูดง่ายๆคือเราแค่ต้องกดเวทนะทุกคนเห็นตรงขวาล่างใช่ไหมนะถ้าเกิดทุกคนเห็นตรงกล่องฟ้านะทุกคนสามารถจะกดเวทนะเพื่อปล่อยเพื่อให้หมาเราหรือแมวเรารอได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกด A ได้เพื่ อเล่นกับเขานะ A X หรือ Y ประมาณนั้นนะมันเองก็จะมีแอนิเมชันเหมือนกันนะในแต่ครั้งนะตามปกติเวลาลูบหัวนี้นะหรือว่าพยายามที่จะเล่นกับเขานี้นะตามปกตินะซึ่งตัวนี้ก็ขอมือนะก็จะมีประมาณนี้นะแค่เดียทำให้เราสามารถที่จะเล่นกับแกได้นะนะตอนนี้ก็มีโชว์ให้อาหารนี้นะตามปกติแค่เดียวหนักดินะส่วนตัวผมมองว่าดีเทลแบบนี้แค่เดียวอาจจะหลายคนอาจจะข้ามไปนะเพราะว่าผมเองก็ใช้เวลาประมาณ1วันถึงจะเข้าใจนะว่าเราสามารถทำนี้ได้นะซึ่งเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเล่นกับแมวด้วยเหมือนนะสามารถที่จะมาแบบไฮไฟฟ์ได้นะตรงนี้นะก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะระหว่างแมวกับหมาของเรานะแต่ว่าต้องไปที่ไปปล่อยนะเราก็สามารถเรียกแกได้นะนะแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะตรงนี้สามารถที่ขี่หมาได้นะนะตามปกติในด่านนี้นะหรือจะใช้เวบักก็ได้นะซึ่งตัวนี้เวบักเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทีนึงนะพอเข้าไปในด่านนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะพูดตรงว่าตอนอยู่ในเมืองเนี่ยเราค่ายเดียยังทำออปชันได้น้อยนะตรงนี้นะพูดถึงตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะเรียกคูดได้ด้วยเหมือนนะซึ่งทางสายเนี่ยคูดเองก็นะเป็นนกฮู้ของเรานะเราสามารถที่จะเรียกนะกดนะมาที่ตรงนี้ออปชันได้เพื่อเรียกน้องฟูฟุกโลงเรานะให้ลงมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะชุดแกหรือจะให้อาหารเลี้ยงแกก็ได้นะสามารถที่จะนะรูปหัวคูได้ดื่มกันนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะดีป่ะนะนะเอากรงเล็บแทงคูดนี้นะดูมันน่าดีเลยนะแต่ว่าเราสามารถที่กดที่เพจเมนูนะแล้วก็กดเปลี่ยนชุดได้นะประมาณนั้นลองพูดง่ายคือคูดในภาคนี้เนี่ยคิดว่าเหมือนกับเป็นพุกกี้นะเหมือนเป็นหมูของภาคนี้แต่ว่ามีประโยชน์นะตรงที่ว่าสามารถที่จะตามหามอนได้ใช่ไหมในเกมนี้นะไม่เหมือนกับของโคฮูดในไม่เหมือนกับโพปุกิใช่ไหมพวกแบบที่เป็นหมูในภาคอื่นๆในที่แบบแค่เดียดมีประโยชน์แค่ว่าเหมือนแบบพยายามไปตามหาแบบพวกวัตถุดิบอะไรประมาณนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้นะนะถ้าเกิดทุกคนมีชุด DLC หรือว่าชุดอะไรเนี่ยทุกคนสามารถที่จะมากดเปลี่ยนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ให้อาหารได้ด้วยเหมือนนะประมาณนั้นนะพูดถึงเนี่ยพูดถึงชุด DLC นี้นะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไงถึงจะได้รับนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอาจจะงงอยู่นิดนึงนะแล้วไม่รู้จะหาจากไหนอะไรอย่างนี้นะพื้นฐานเลยใช่ไหมนะก็เดี๋ยวผมส่งไปก่อนนะตรงนี้ทุกคนนะวิธีการกดรับพวกของ DLC ที่เราซื้ออะไรอย่างนี้นะหรือพวกของแบบพรีออเดอร์อะไรนี้เราสามารถที่จะมาหาเซนดี้เดอะเมลแมนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแมวตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมวที่ทำหน้าที่
ก็ให้ทำหน้าที่หมดทุกอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะประมาณนั้นก็สามารถที่เลือกเพลย์ออนไลน์นะหรือจะเล่นแบบเพลย์โลเคอลก็ได้นะแบบเป็นไวเลสนะอารมณ์แบบถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนใกล้ๆนะครับเรามีสวิตช์เล่นด้วยกันนี่ก็เพลย์โลเคอลก็ได้นะแล้วเราก็มีแบบเช็คชื่อเพื่อนได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะตรงนี้เนี่ยก็กด add on content นะแล้วเขาก็จะเช็คให้นะประมาณนั้นนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบบอะไรเหลือเนี่ยแล้วมันจะขึ้นสีขาวนะอันนี้ก็แน่นอนผมเคลมหมดแล้วนะก็เลยจะขึ้นเป็นสีเทาไปแล้วก็ตามปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เคลมนะมันจะขึ้นเป็นสีขาวนะสมมติจะกด X เพื่อรับทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะกด A เพื่อรับทีอันนะก็ว่าไปอย่างนะก็จะเห็นได้ว่าพวกนี้เป็นของชุดเดียวสีนะเพราะก็สามารถที่จะไปรับได้พอรับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปที่กล่องแดงนะเพื่อไปรับพูดถึงเนี่ยกล่องแดงก็จะเป็นตัวของกล่องสำคัญเด้อที่เราสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างแมเนจเมนต์ได้ทุกอย่างนะสามารถที่จะจัดวางนะพวกแบบไอเทมที่เราจะเอาไปใช้ในการล่านะมีอุปกรณ์ที่แบบของที่เราสวมใส่อยู่ใช่ไหมมีสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์สกิลนะครับเลยคือสกิลดาบของเรานะหรืออาวุธของเรานะที่จะไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะสามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนมี AP setting นะสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่านะครับของตัวละครของเรานะครับหรือจะเปลี่ยน armor ก็ได้นะเป็นสี armor ประมาณเพื่อให้ถูกแล้วก็จะแน่นอนว่าตรงนี้เป็น option layer armor นะครับเลยคือชุดของเรานะครับที่เราจะใส่ดูนะครับตอนที่ออกไปล่าอะไรนี้นะครับก็แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะถ้าว่าใครแบบได้ซื้อ DLC นี้นะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะปกตินะสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เลยประมาณนั้นก็จะมีให้เปลี่ยนตรงนี้นะมีพวกนี้ให้เราสวมได้ประมาณนั้นนะแค่ที่มีประมาณนั้นนะเผื่อใครที่สงสัยว่าชุดจะตรงไหนแล้วก็ต่อไปเองอันนี้ก็จะเป็น manage equipment นะในการทำแบบเพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธของเรานะหรือว่าจะเปลี่ยนแบบเป็นสไตล์นะในภาคนี้แค่ดีนะว่ามันแยกอาวุธมา14อาวุธเลยนะเราสามารถที่จะหาได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปกว้านหาในตรงกล่องเราเนี่ยเพราะปกติถ้าเกิดว่าเป็นแบบในเกมปกติเนี่ยเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกแบบแค่เดี๋ยวเลือกยากๆมันใช่ไหมบางทีอารมณ์แบบมันมีอาวุธเยอะแล้วบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นว่าจะหาอะไรบ้างนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีพูเมนต์อย่างหนึ่งที่แบบช่วยทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นเยอะนะอารมณ์แบบผมอยากหาสแต็กท่าน้ำแข็งนี้แบบท่าไฟฟ้าท่าระเบิดนี้เราก็หาได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมเราไม่ต้องแบบไปงมหายละนะตอนนี้แค่ได้ง่ายขึ้นเยอะผมว่าตรงนี้นะครับตัวชุดเกราะเองก็แค่มีการจัดเรียงแค่เรียงง่ายขึ้นเยอะนะอารมณ์แบบอย่างอันนี้ผมเล่นเป็นเซตอาร์มูดอนเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้เลยโดยที่แบบเช็คชื่อนะครับหาแค่นี้ก็จบเลยเราไม่ต้องแบบไปนั่งงมหาเหมือนกันนะครับเหมือนไม่เหมือนกับภาคเก่าที่แบบต้องงมหานี่นะก็จะคนละแบบแบบนะตรงนี้กด CLCR เราสามารถที่จะเช็คนะพวกแบบสกิลสแตทนี้ได้นะนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอันไหนที่เราชอบไหนไม่ชอบนะอันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยเหมือนว่ามีอันไหนมีมาใหม่นะอันไหนมาแทนนี้นะแบบอย่างเช่นผมแบบอย่างสายชนะตัวชุดเกราะนะนี้มันก็ได้อะไรบ้างเราได้โฟกัสนะครับเราได้มาทอร์นาเดอร์ได้วอเตอร์ซิสแตนกันน้ำเลยแต่ว่าเราเสียเลเซอร์ชาร์ฟไฟริสแตนแล้วก็เพิร์ลพลองเกอร์ประมาณนั้นก็จะมีบอกอยู่นะครับสเต็ปอย่างงี้ว่าได้อะไรบ้างนะเวลาเราจะสวมอะไรนี้ประมาณนั้นให้ดีนะนะตรงนี้แล้วก็มีให้ขายนะถ้าเกิดใครไม่ชอบอาวุธไหนก็ขายได้ประมาณนั้นนะแบบสามารถที่จะกดเลือกกดแล้วก็ขายได้นะถ้าเกิดว่าอยากขายก่อนนะนะตรงนี้นะมีเงินให้โชว์อยู่ว่าเราได้เงินเท่าไหร่บ้างเลยตรงนี้เป็นเซตเดคอเรชั่นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีช่องเจมนะช่องเพชรอยากจะยัดก็สามารถยัดได้ตรงนี้อย่างเช่นอันนี้ผมเองก็มีเอ็กซ์เพิร์ตเจเวลเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปนะก็จะเพิ่มคริติคอลให้อารมณ์คล้ายเหมือนกับภาคอื่นนั่นแหละนะจะอารมณ์คล้ายเหมือนภาคอื่นนะก็ค่ายเดียบมีประมาณนั้นนะสำหรับช่องเจมนี้นะซึ่งตอนแรกทุกคนอาจสังเกตว่าเล่นโรแลงเนี่ยจะไม่มีช่องเจมอะไรนะครับต้องไปรอดูอีกทีนึงตอนช่วงไฮแรงนะมันจะมีพวกแบบช่องเจมให้เรายัดขึ้นมานะประมาณแหละนะมีให้ขายด้วยเหมือนนะเซลล์เดคอเรทนะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะขายพวกเดคอเรชั่นนะใช่ไหมเจมพวกนี้นะเราไม่เอาอะไรก็ขายได้ตอนนี้เราสามารถมีออปชันให้เราคัสตอมไมซ์ได้นะสามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปคุยกับช่างติเล็กสามารถที่จะมาทำตรงในกล่องได้เลยประมาณนั้นนะมีเป็นดิสเพลย์นะสามารถที่จะโชว์ได้ว่าอยากโชว์ไหนบ้างนะเราอาจจะไม่อยากโชว์อาวุธนะก็กดนะกดแอบไปนะอาจจะไม่อยากโชว์ทั้งชุดเลยนะก็ประมาณนั้นนะก็สามารถที่จะแอบได้ทั้งหมดนะประมาณแหละตรงนี้นะมีคือไม่โหลดเอาอันนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชั่วเดียวถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนไปเล่นชุดอื่นแบบเร็วๆใช่ไหมอารมณ์สมมติผมอยากกลับไปเล่นเกรสซอร์เนี่ยนะเป็นอาวุธเมนของผมอะไรอย่างนี้ก็กดเปลี่ยนกันได้เลยนะมันก็จะเปลี่ยนให้ทันทีนะอย่างนี้นะแค่เดียวสำคัญเหมือนที่ทุกคนจะต้องเซฟโหลดเอานะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะบิวชุดนี้นะเพราะบางทีเนี่ยมันก็แค่เดียวสับสนเนี่ยบางทีเราจะลืมไหมว่าเราบิวอะไรบ้างใช่อารมณ์แบบเราไม่รู้ว่าเราใส่ยัดเจมอะไรกันบ้างเราใส่สร้อยอะไรบ้างนี่นะครับก็เลยอาจจะต้องมีสับสนนิดนึงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นออปชันที่ดีนะครับในการช่วยเซฟ
นะทำให้เราสามารถที่จะกลับมาเลือกได้อย่างรวดเร็วนะอย่างอันนี้ก็เป็นชุดเดิมที่ผมเลือกเมื่อกี้ฮะนะก็นะกดครั้งเดียวเปลี่ยนเลยส่วนวิธีเซฟเองก็แน่นอนว่ากด X เพื่อ register นะครับแล้วก็เราสามารถมีออปชันนะครับที่จะเปลี่ยนชื่อเดิมนะจะมีกดเช็คโหลดเอาได้นะแบบดูว่าตรงนี้โหลดเอาเรามีบ้างใช่ไหมกดเช็คดูว่าเผื่อแบบเราไม่ค่อยชัวร์บางทีเราตั้งไปเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างก็สามารถได้กดเช็คโหลดเอาก่อนก็ได้นะเพื่อดูเนาะมันมีอะไรบ้างนี้นะก่อนที่จะเปลี่ยนนะมี reference list นะครับสามารถที่จะกดเรียงใหม่ได้นะเอามาเรียงใหม่ได้ประมาณนั้นนะมีตัวออปชัน rename นะเพื่อเปลี่ยนชื่อนะถ้าเกิดว่าเราแบบรู้สึกโหลดเอาแบบตั้งเป็นหมายเลขแทนอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับก็มีให้ตั้งอย่างนี้ด้วยเหมือนนะอย่างอันนี้ผมเองก็จะตั้งชื่อว่าอัลมูดอนนะใช่ไหมเป็นอัลมูดอนตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์นะนะครับส่วนผมจะไปตั้งตัวนี้ซะมากกว่านะแบบสำหรับเซตที่ผมจะใส่นะแบบเซตเป็นเซตคริติคอลนี่หรือจะเป็นเซตแอทแทคนะโฟกัสล้วนนี่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นชุดแล้วบวกกันนะครับก็ทุกท่านสังเกตได้ผมแค่จะต้องมานั่งทำแล้วก็นั่งเซฟไว้ตรงนี้นะเพราะว่าบางทีมันแค่จะเสียเวลาในการที่จะต้องแต่งตัวใหม่เลยตามปกติเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งที่แค่สำคัญสำหรับมือใหม่นะที่จะช่วยทำให้จดจำได้ว่าเราจะทำชุดไหนอะไรนี้นะอันนี้แค่เนี่ยเป็นแค่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ช่วยดีเยอะนะเผื่อใครสงสัยว่าทำไงถึงจะสามารถเซฟได้อยู่ตรงนี้แหละนะประมาณนั้นนะอธิบายสั้นๆเลยนะต่อไปนะก็จะมีตัว transfer item นะสามารถที่จะกด CLCR เพื่อดูเข้าไปในกล่องหรืออยู่ในกระเป๋าก็ได้นะครับสามารถที่จะส่งของกลับนี้นะหรือส่งของกลับมาก็ได้นะประมาณนั้นอันนี้ภาคนี้เองแค่เดียวส่งของเต็มนะปกตินะพูดถึงนะก็ลองดูหน่อยกันนะพูดถึงนะตรงนี้เองก็มีออปชันนะครับสามารถเลือกจำนวนที่จะส่งกลับไปได้ใช่ส่งของกลับไปได้เลือกจำนวนนะนี่ก็สามารถกด set amount ด้วยเหมือนนะหรืออยากจะ swap ใช่ไหมอยากจะ swap เท่าไหร่นะก็สามารถดูได้เหมือนนะวันนั้นมีเซลเทมนะถ้าเกิดมีของอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราสามารถไปขายได้นะสมมติผมไม่ต้องการตัวอสูรอสเพลบวกนะก็กดเซลเทมนะขายเท่าไหร่นะก็สามารถมีนะกดซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีดึงเป็นทีละ10นะถ้าเกิดว่ากดขึ้นนะขึ้นลงเนี่ยก็จะเป็นทีละ1ทีละ1นะพอแหละนะอย่างเช่นผมอยากขายสัก2นะก็ขายไปเลยนะกดเซลนะประมาณนั้นมีคัฟติ้งลิสต์นะเราสามารถที่จะคราฟได้ด้วยเหมือนในเกมนี้นะสามารถที่จะคราฟอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือการเอาวัตถุดิบนะจากทางธรรมชาติที่เราไปเก็บได้ตามในพื้นที่นะพื้นที่ป่าพื้นที่ทะเลทรายพื้นที่เขตหิมะอะไรนี้นะเราสามารถที่จะเก็บของพวกนี้แล้วเอามาคราฟได้ทีหลังนะก็จะมีพวกอันติโดเทิร์ฟนะมีพวกบลูมัชรูมนี้นะมีพวกของนู่นนั่นเยอะหมดนะบิทเตอร์บัคฮันนี่นี้นะเพื่อทำแคทาลิสต์นะเอาไปทำแบบเป็นแม็กโพชั่นนะต้องใช้เมตาโกล่าอีกทีนึงนี้ใช่ไหมนะของพวกนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันหลายคนอาจจะสังเกตเห็นนี้นะอาจจะดูแบบเหมือนทำยากหน่อยนี้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีออปชั่นนะในการให้เราออโต้คัทด้วยเหมือนเวลาเราเก็บของตามเควสอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบกดเปิดออโต้คัทไว้เพื่อให้มันสร้างได้เลยนะเป็นแม็กโพชั่นหรือโพชั่นนะเวลาแบบถ้าเกิดว่าเรามีช่องเหลือมันก็ทำให้ประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วมันก็จะเก็บเสบียงไว้ให้ประมาณให้เราไปใช้ทีหลังประมาณนั้นครับก็จะมีเลือกได้ว่าจะออโต้คราฟยังไงนะครับเราสามารถจะออโต้คราฟไหมอยากจะออโต้คราฟเฟิร์สเอดไหมก็กดไปแล้วถ้าไม่อยากก็กดปิดไปนะประมาณนั้นให้เข้าใจง่ายดีใช่ไหมในแง่นั้นนะประมาณนั้นนะมีเฮอร์เบอร์เมดิซีนะอยากคราฟออโต้คราฟไปนะครับก็ประมาณแหละนะสำหรับภาคนี้นะพูดถึงภาคนี้เองก็แค่เดียวไม่มีเฟลนะพูดถึงถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีนะภาคนี้ไม่มีโอกาสสำเร็จโอกาสเฟลนะไม่เหมือนภาคเก่านะก็อันนั้นก็ถือเป็นข้อดีอย่างนึงนะตรงนี้เองทุกคนสามารถที่จะเลือกเป็นแบบไทป์ได้ว่าจะเอาไปไหนเป็น healing support หรือต้องการ attack offense หรือต้องการที่จะคาเป็นกระสุนนะก็เลือกได้เหมือนเลยจะออกอะไรก็ได้ใช่ไหมเช็คไปเลยนะแล้วตรงนี้ก็มี item out ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าตรงนี้เองก็จะมี item out นะเผื่อคนที่ต้องการนะที่จะเซฟไว้นะเพราะว่าบางทีก็ลืมใช่ไหมเราอยากได้อันไหนบางทีอาจจะลืมก็มาที่เราเอาได้นะแค่ช่วยเยอะนะจะได้ไม่ต้องจัดหาของใหม่บางทีของแค่หามันหาบางทีหายากเวลามีของเยอะใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหลดเอาให้ชุดเดียวเหมือนในแง่นั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละนะนั่นก็คือตัวกล่องแดงนะผมแค่ในเช้านานนานนิดนึงนะในการอธิบายกล่องแดงนะประมาณนั้นนะหรือว่าตรงนี้เองก็จะมีพาริโกะของเรานะที่สามารถที่จะทำอาวุธนะหรือชุดของบัดดี้ของเราได้ประมาณนั้นก็จะมีของชุดพาริโกะของพรายมิวหรือสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสกับได้ถ้าเกิดว่าเราแบบอาจจะไม่ทำชุดนั้นยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะไม่อยากทำชุดดาฮารอนเนี่ยใช่สมมติแต่ว่าผมไม่ได้สแกร็บเนี่ยเพราะถ้าเกิดผมไม่ทำชุดไม่ทำบูนเนี่ยผมจะไม่ได้สแกร็บใช่ผมเองก็สามารถที่จะหาของมาขายได้นะแบบอารมณ์แบบผมมีลาทารอนรูบี้เนี่ยผมก็ไปขายได้มันก็จะมีโชว์ด้วยไหมว่าผมจะได้อะไรบ้างอย่างในนี้เองก็แค่เดียวบอกอยู่ไหมว่าเราจะได้ลาทารอนสแกร็บ plus
นะประมาณนั้นนะหรือถ้าเกิดว่าเราเอาวิงนะไปแลกก็จะได้สแครปบวกเป็น3อันแล้วก็สแครปพวกนี้เองก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถที่เอาสแครปพวกเนี้ยนะเอาไปแบบเอาไปให้เนี่ยทำพวกนี้ได้ไปทวนเราสามารถเอาไปทำชุดได้นะประมาณนั้นนะช่วงสเกลเราตอนนี้ต้องใช้สแครปประมาณแหละนะส่วนตัวนี้ก็จะมีกด LR ก็จะมีโชว์โลแรงนะกดลบก็จะมีโชว์ระหว่างพาริมิวกับพาริโกนะทุกคนก็เลือกเดี๋ยวเราจะใส่อะไรนะประมาณนั้นนะตอนนี้ก็จะมีแบบมีบอกอยู่ไหมว่าจะมีอะไรให้ทำบ้างประมาณนั้นนะนะตอนนี้เรามีสามารถที่จะฟอร์ดอเมอร์ได้เหมือนนะสามารถที่จะสามารถทำอาวุธนะประมาณนี้นะมีโชว์อะไรนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปดูตรงทางซ้ายเนี่ยนะดูทางซ้ายสุดเราสามารถที่จะกด X เพื่อเข้าไปดูอาวุธได้นะอันนี้คืออาวุธที่เราจะใส่นี่นะมันก็จะมีโชว์ให้เห็นว่าตัวละครเราใส่เป็นไงบ้างนี่แล้วก็นะทางขวามือเนี่ยก็จะมีโชว์เป็น equipment skills นะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งหมดเนี่ยเราได้สกิลอะไรบ้างนะอย่างของครูยาขู่ใช่ไหมนะใส่ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็น maximum might มี slugger มี horn maestro นะมี stamina deep stun resistance แล้วก็ critical eye นะประมาณนั้นแหละนะพวกนี้ก็จะเป็นแบบสกิลตาลานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเดิมเหมือนนะอย่างไม่สมัครใหม่เองก็จะช่วยเพิ่มคริติคอลในเวลาเราสตาร์เมน่าเต็มหรือสตาร์เกอร์จะทำให้มีโอกาสติดสตันง่ายขึ้นนี้นะแล้วก็ฮอร์นเมสโตก็จะทำให้ตัวโน้ตของเราเวลาเราเล่นเพลงเป็นขุยคอเนี่ยจะอยู่นานขึ้นในขณะที่สตาร์เมน่าตีฟเนี่ยเวลาเราตีมอนเนี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนมอนเหนื่อยเร็วขึ้นนะในขณะที่สตาร์เซนจะช่วยทำให้เราเนี่ยติดสตันยากขึ้นนี้นะหรือติดสตันแล้วหายเร็วขึ้นนะขึ้นกับเลเวลด้วยเหมือนนะถ้าเกิดเลเวลเต็มเองก็จะทำให้เราไม่ติดสตันเลยประมาณนั้นนะครับที่คิดข้อเองก็จะเป็นเหมือนเพิ่มแอฟฟิตี้นะทำให้เราติดมีเปอร์เซ็นต์ติดคิดข้อมากขึ้นประมาณนั้นนั่นแหละนะนั่นคือสิ่งที่อันนี้บอกนะซึ่งเอเมนก็มีสกิลเยอะนะนี่ผมจะไม่เข้าลึกมากกันประมาณนั้นนะแล้วสมาธิแบบเหมือนกับไล่บัดดี้ออกก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่ต้องการเลยนะก็จะมีออปชั่นให้เลือกอยู่นะพูดถึงบัดดี้เองเนี่ยไหนนะเดี๋ยวพอเราไปที่พื้นที่ของบัดดี้ไหมนะไหนกันนะเดี๋ยวเรามาตัวนี้กันเลยนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องบัดดี้อย่างละเอียดเลยนะตัวเองก็นะเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นะสำหรับหมาแมวของเรานะให้ฝึกซ้อมหรือแบบส่งไปนะส่งไปเหมือนกับส่งไปล่าป่ะนะแบบไปล่าหาของไปตีมอนนี้นะสามารถที่ไปส่งได้เป็นเหมียวเซนเนอรี่ตรงนี้นะสามารถมาคุยกับอาจารย์คนนี้ได้นะแล้วแกก็จะพาแบบแมวหมาของเราเนี่ยไปล่ามอนไปเก็บของนี่นะเพื่อเอาไอเทมอะไรนี้มาคราฟอะไรได้ประมาณแหละนะใช่พูดถึงแล้วก็ข้างบนนี้เองก็จะมีรังของโคคูนนะผมคิดว่าตรงนี้หลายคนจะไม่รู้ใช่แต่ว่าข้างบนนี้ถ้าเกิดเราขึ้นทวันเนี่ยนะปีนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีรังโคคูนนะตรงนี้จะเป็นรังของนกฮูกนะที่เราสามารถที่จะมาเก็บได้นะนะเพราะตรงนี้เองก็จะมีไอเทมแบบแอบเก็บไว้เหมือนนะแบบเราสามารถที่จะมาเก็บได้ตรงนี้นะก็จะมีแบบพวกแบล็คนิปเปิลนะมีสตีลเอ็กซูชิฟิตพวกนี้นะพวกแบล็คนิปเปิลเองอ่ะพวกนี้เองก็สำคัญเหมือนในการแบบเอามาทำฟาร์มหรือจะเอามาช่วยฝึกนะช่วยฝึกบัดดี้ของเราประมาณแหละนะพวกนี้เองตอนนี้ก็มีกล่องแดงมีบัดดี้ด้วยเหมือนแล้วก็ตรงนี้นะแน่นอนว่าเราต้องมาคุยกับอาโกซีนะแล้วคือมาคุยกับลอนดีนนะซึ่งลอนดีนก็จะเป็นคนที่รับหน้าที่ในการแบบช่วยทำฟาร์มนี่เลยคือดำน้ำนั่นแหละนะครับไปหาของประมาณแหละนะอย่างนี้เองผมเองก็แค่ในทำแบบพวกไมซีดอาร์ดแมนซีแล้วก็นัมเบอรี่อยู่นะแบบของคนนี้นะสามารถที่จะกดออเดอร์ไอเทมนะกดเทรดรีเควสต์นะขอได้ว่าจะอยากให้อะไรบ้างนี้นะใช่อย่างผมตอนนี้เองก็แบบกำลังอยากที่จะต้องการของพอดีนะตอนนี้ผมเทคก่อนจะเทคก่อนเทคออลนะผมอยากสมมติผมอยากจะเปลี่ยนนาบุรีนะผมมาไม่ต้องการแล้วกดแคนเซิลนะกดเรดี้ใหม่นะแล้วก็เราสามารถเลือกไพโกได้เหมือนหรือไพมิวว่าจะให้ใครนะไปเป็นคนไปเก็บอย่างผมเองก็เลือกโซนาต้านะแล้วก็เลือกด้วยกันว่าจะเอาอะไรนะอย่างเช่นสมมติผมอยากที่จะได้แบบอยากได้น้ำผึ้งไงน้ำผึ้งนะแค่เป็นเบสิกแค่หรือสไปเดอร์เว็บนะผมต้องการสไปเดอร์เว็บในการไปทำเน็ตใช่เพื่อที่จะได้เอาไปทำแบบพวกกับดักหลุมประมาณนั้นก็กดสไปเดอร์เว็บเพื่อคอนเฟิร์มอันนี้เองแกจะส่งแมวไปให้นะส่งแมวลงเรือดำน้ำประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เองแกก็จะเหมือนกับเป็นการไปทำฟาร์มแหละใช่แต่ว่าอันนี้ไปทำฟาร์มแบบมันไปทำใต้น้ำนี่อันนี้ก็เหมือนกับไปทำฟาร์มแต่มันก็จะมันส่งไปทำใต้น้ำเนี่ยประมาณผมไม่ทำแบบพูดซ้ำตัวนี้แต่พูดถึงตัวนี้เองก็จะมีบัดดี้เบเกนนิ่งด้วยเหมือนเบเกนนิ่งเนี่ยจะช่วยทำให้แมวเราเนี่ยให้ในขยันขึ้นนะประมาณนั้นซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าทำอยู่นะมี easy pc บาเกนสกิลอะไรเงี้ยเรามี shiny บาเกนนะพอดีก็จะปลดนะตามเลเวลนะพูดถึงทวนสังเกตป่ะมันจะขึ้นกับเลเวลนะยิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งปลดดีขึ้นนะอย่างเงี้ยนะซึ่งพอดีก็จะทำให้แบบเรามีโอกาสได้ของดีขึ้นนะประมาณนั้นนะสามารถให้แลกเนียเปิลได้เหมือนใช่ไอของแถวเราเพิ่งได้มาจากฟุคุโระนะจากโคคุโนฮุเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะตัวนี้เองก็จะทำให้แบบ
ป็นวิธีการฟาร์มเองโดยที่เราไม่ต้องแบบเดินไปฟาร์มในด่านตลอดเวลานะตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถโฟกัสกับการล่ามอนและทำเควสได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องของเราว่าจะหมดไหมนี่นะเพราะตอนนี้เราก็มีฟาร์มไม่ทำพอถึงเนี่ยตอนเริ่มทุกคนก็จะมีอโกซี่อยู่1ตัวนะใช่ไหมมันจะมีแบบเรือดำน้ำหนึ่งเรือนะวิธีการปลดอย่างหนึ่งก็คือเล่นในเรื่องไปก่อนแล้วก็นะสักพักหนึ่งเราจะมีเควสให้ทำนะของลอนดีนนะปกติในลอนดีนก็จะมีซับเควสให้ทำนะตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะเช็คได้ตรงไซเควสนะปกติเนี่ยไซเควสของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีพวกเนี้ยนะสามารถที่จะดูได้เหมือนมันจะมีหลายอันนะทั้งนางโง่นะทั้งแบบทำของชุดฟุคุโรนะชุดของแบบพาเลมิวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยซับมารีนแอดในที่อันนี้พวกนี้จะเป็นเควสของลอนดีนนะก็จะมีให้ส่งวิสแลนเทิร์นแล้วก็โบเชลนี้นะมันก็จะไปหาได้ในแต่ละด่านไม่เหมือนกันใช่พวกเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้เป็นปลดอันที่3แล้วก็จะมีให้ไปส่งคีไนโนมีล็อกโรสเซสแล้วก็มีบิสมิลพริซึมส์นะพวกนี้เองผมก็จะพาไปดูแล้วกันว่าหาจากไหนนะตามปกติซึ่งพอพวกนี้บางทีทุกคนอาจจะสับสนใช่ว่ามันไปหาจากไหนนี้นะทุกคนก็นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรียนนะสับวิธีการปลดเรือดำน้ำตรงนี้แล้วกันนะโอเคพอเรามาละนะเข้ามาข้างในนี้ตรงนี้เองก็นะผมแค่อยากที่จะโชว์ก่อนแล้วนะสับเรื่องแบบตัวไซเควสในการทำเรือดำน้ำนะตรงนี้นะแค่เดียวเพราะเราแค่เดียวนานแล้วใช่ไหมนะผมแค่เดียวสอนเล่นพื้นฐานเยอะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตามปกติเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีของนะที่เราสามารถเมาได้นะปกตินะพวกนี้ทุกคนเห็นของพวกนี้ปะในไลบรารีพวกนี้นะมันก็จะมีพวกไฟแลนเทิร์นนี้นะพวกเราสามารถที่จะเก็บได้นะแล้วก็นานาทีเนี่ยมันจะมีวิสแลนเทิร์นมาให้เราเก็บนะเราต้องเก็บ3ชิ้นนะเพื่อปลดล็อกเรือดำน้ำตามปกตินะเราก็ไปที่ซับแคมป์กันนะพูดถึงพวกซับแคมป์เองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าซับแคมป์เนี่ยพวกเราสามารถที่จะปลดได้นะถ้าเกิดว่าเราไปที่พื้นที่นั้นๆนะทุกคนอาจจะงงอยู่ว่าทำไมมันถึงแบบไม่มาทีแบบซับแคมป์เลยแต่ว่านั่นแหละนะวิธีการปลดก็คือเราต้องมาถึงพื้นที่ก่อนนะมาตรงทำเลจุดสังเกตก็คือมันจะมีพวกเหมือนเป็นกองไฟที่แบบมอดไปแล้วประมาณแหละนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วหลังจากนั้นพอเราเจอเสร็จเนี่ยมันก็จะมีขึ้นข้อความว่าเออเหมือนเราเจอประมาณนั้นนะพอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสที่เราทำนะใช่ไหมเออไปคุยกับพ่อค้าแล้วเราเขาจะให้เควสเราในการไปทำซับแคมป์ประมาณแหละนะซึ่งส่วนใหญ่ซับแคมป์เนี่ยเควสเองก็ไม่ยากค่ะผมว่านะพูดตรงเนี่ยพูดถึงตรงเนี้ยอันนี้คือวิสแลนเทิร์นนะทุกคนเห็นป่ะนะอันเนี้ยก็คือวิสแลนเทิร์นนะทุกคนมาที่ซับแคมป์ตรงนี้แล้วมันก็จะมีของให้ดรอปหรือถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชัวร์จริงว่าอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะทุกคนผมแนะนำว่าให้ไปทำตัวเควสแรกนะของเกมนี้นะประมาณแหละนะมันก็จะมีแบบมีโชว์มันใช่ไหมว่ามันทำไงบ้างประมาณแหละนะเออสำหรับตัวแลนเทิร์นนะเพราะมันจะมีเควสให้เราทำให้เราเก็บไฟแลนเทิร์นแล้วตรงนี้เนี่ยไอ้พวกพืชพวกนี้มันมีโอกาสออกวิสแลนเทิร์นนะครับฉันก็ลองไปดูนะมันแค่เดียวช่วยเดียวนะแต่ว่านั่นแหละนะวิสแลนเทิร์นอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยพอเราหาวิสแลนเทิร์นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราต้องไปหาตัวโบชิลจอไปนะโบชิลแค่เดียวอยู่ใกล้ๆเหมือนนะถ้าพูดถึงนะสำหรับตรงนี้เองเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยเหมือนจะว่ามันหาจากไหนแต่ปกติมันอยู่ที่ฟอร์ไอแลนด์ซึ่งผมเองก็จำไม่ได้มันอยู่ไหนนะพูดนี้คือไอ้ผมเองนะก็จำไม่ได้มันนะแต่ว่าลองดูนะมันก็หาไม่ยากครับใช่ผมจำได้ว่ามันหาไม่ยากนะสับตัวโบเชลนะนะแต่ว่าถ้าจำได้เนี่ยคือเหมือนเราต้องเข้ามาในนี้ทุนเนี่ยมันเราต้องเข้ามาในโซนนี้นะนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงพื้นที่นี้ที่มันเป็นไม้เนี่ยตรงแถวแมปใกล้แคมป์เราเนี่ยใช่ไหมตรงมีอิสจินะแต่นะเนี่ยเราเข้าไปข้างในตรงนี้นะมันเข้าไปได้นะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาหาตรงนี้มันจะมีออสเตอร์เบย์ตรงนี้เรากดหาดูนะมันก็จะมีโอกาสได้มันนะตอนนี้เป็นแลบเชลไม่ใช่ที่เราต้องการนะเราต้องการโบเชลนะตรงนี้ไม่มีคือแค่แปลกเหมือนเพราะผมแบบจำได้มันแบบแค่อยู่ตัวเนี้ยเออแค่อยู่แถวเนี้ยเออมีพื้นที่ให้เลือกเนี่ยโบเชลจะละเนี่ยโดนอันนั้นคือโบเชลนะมีอันหนึ่งนะทุกคนก็จะเห็นได้มันมีอย่างน้อย4พื้นที่ที่เราสามารถที่จะไปเก็บได้นะตรงนี้นะก็เก็บให้ครบนะแล้วก็เอาไปส่งเราจะได้ปลดล็อกเรือดำน้ำที่2นะก็ถือว่าเหมือนเป็นทำฟาร์มมีให้ทำฟาร์ม2อันละนะมันแรกก็จะปลดให้เลยนะหลังจากที่เราเล่นในเรื่องเป็นสภาหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันที่2ก็จะปลดจากการทำไซเควสแต่พอถึงเนี่ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไปปลดล็อกเรือดำน้ำที่3กันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟาร์มสุดท้ายนะที่เราสามารถที่จะปลดได้นะก็จะไม่ได้ต้องการคิงไนโน่1นะมีล็อกโรสเซสแล้วก็มีบิสมุธพริซึมส์นะอย่างละ3นะแค่เดี๋ยวดูแล้วหายากเหมือนใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองช่วยดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีไวบัคให้เราใช้นะก็กดใช้เกมไวบัคมันจะกดขึ้นมาเร็วขึ้นกว่านะกว่าปกติใช่มาตัวนี้ปุ๊บนะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นมาตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันจะมีพวกแบบเรคคอร์ดเนี่ยแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนนะถ้าพูดถึงเรื่องตัวเรคคอร์ดนะที่มันเป็นดาบเนี่ยแต่ก็ประมาณแหละนะพูดถึงตัวนี้เดี๋ยวผมแบบต้องปีนขึ้นนะว่าไป
มันก็ชัวร์จะปีขึ้นไปเพราะตอนนี้ผมสแตมน้อยนะแค่มีน้อยมากนะพูดถึงแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะปีนถึงไหมตอนนี้เขียนถึงพอดีนะตรงนี้ต้องใช้สมาเยอะนึงนะพูดถึงแล้วก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันมีประตูเปิดไว้อยู่นะปกติตรงนี้มันจะมีแบบเรคคอร์ดนะแต่ว่ามันก็จะมีเคโน่แอบอยู่ข้างในด้วยเหมือนนะถ้าใครอยากจะหาจุดที่มันแค่เดาฟังไม่ง่ายหน่อยก็ตรงนี้ผมไม่นับว่าตรงนี้นะก็ปาระเบิดไปพอปาระเบิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดประตูนะตรงนี้ผมแบบอยากโชว์ท่าเท่ๆหน่อยเนี่ยแต่ประตูก็จะแตกเห็นนะประตูแตกแล้วเข้าไปได้นะคือวิธีการที่เข้ามาข้างในนี้คือต้องใช้ระเบิดนะถังระเบิดใหญ่นะแล้วตัวนี้เราก็จะมีของให้เก็บนะครับมันก็จะสุ่มกันนะมันก็จะมีคิงเอโน่กับชายนีเอโน่นะไอ้ที่เราต้องการคือคิงเอโน่นะก็ลองดูนะแต่เนี่ยอันนี้คือคิงเอโน่นะเราใช้อันเดียวนะจบละตรงนี้ไหมผมต้องหายูนิเอเทมไหมเนี่ยดิเซอร์โรสโอเคนะตรงนี้ดีเนาะมันมีบ่อยอยู่นะดิเซอร์โรสอยู่ตรงไหนนะหรือว่าตรงนี้เองจะอยู่ใกล้ๆนะใกล้ๆแบบที่ผมแบบที่ผมดูอยู่ตรงนี้โอเคก็ลองไปดูนะลองไปดูนะปกติตัวนี้ก็จะมีแบบมีโชว์ว่าอยู่ไหนบ้างนะเนี่ยพูดถึงล็อกโรสผมเจอละนะดีเซอร์โรสเนี่ยก็จะเป็นบอยนิทอนนะจะมีสีน้ำตาลตานะก็กดนะต้องการประมาณ3ชิ้นนะก็ลองหาดูนะเนี่ยผมเริ่มมาได้ล็อกโรสคูณ3เลยนะแต่ปกติมันได้เทียร์1เทียร์1คือผมคิดว่าผมได้คูณ3เพราะเป็นอัพเซิร์นนะเหมือนกับได้ของดีขึ้นนี้แต่ว่านะปกติก็เนี่ยมันจะได้เทียร์1เทียร์1นะก็ลองหาดูกดลบค้างแล้วก็เช็คดูได้นะก็จะมีพื้นที่ให้เก็บอีกใช่มั้ยนะดีเซอร์โรดนะก็ลองไปหาดูนะแต่ว่ามันจะหาได้จากยังไงแหละนะถ้าเกิดทุกคนมาชมอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลองกดดีเซอร์โรดดูเอาล่ะมาแล้วนะครับกับตัวสุดท้ายนะที่ผมต้องมาเอานะก็คือตัวบิสมุธพิซึมนั่นเองนะอันนี้คือของสุดท้ายที่เราจะต้องเอานะเพื่อใช้ปลดล็อกตัวเทรดสุดท้ายนั่นเองนะซึ่งมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะทำฟาร์มสุดท้ายได้ก็คือเหมือนนะปลดเรือดำน้ำอันสุดท้ายแหละนะซึ่งนะตรงนี้ผมจะข้ามไปที่ซับแคมป์1ตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะมีบิสมุธพิซึมอยู่ไกลมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูทุกคนว่ามันเป็นไงนะสําหรับตัวบิสมุธพิซึมนะตอนนี้นะว้ามาตรงนี้ปุ๊บนะถอยหลังนะหันหลังมาตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะนะนี่ก็คือตัวบิสมุธพิซึมทุกคนนะมันจะเป็นขึ้นว่ายูนิคไอเทมอีดิเซนออลนะตรงนี้นะมันจะเป็นแร่ที่คล้ายๆเหมือนแบบเททิดอ่ะใช่เหมือนตัวต่อเททิดประมาณแหละนะกดตีไปนะตรงนี้เราก็จะมีบิสมุธพิซึมนะประมาณแหละนะเราก็ได้บิสมุธพิซึมด้วยเหมือนตรงนี้เห็นนะแล้วนั่นแหละนะนั่นคือของทั้งหมดแหละนะถ้าเกิดทุกคนไม่ค่อยชัวร์ว่ามันอยู่ตรงไหนพวกนี้นะแบบไอ้พวกแร่พวกนี้เพราะมันบางทีมันหายากใช่ไหมไม่เอาให้ลองกดลบค้างแล้วลองกด X นะไอคอนลิสต์นะกดลบค้างนะเพื่อดึงแมปใหญ่ขึ้นมาแล้วกด X เพื่อดูนะตรงนี้แล้วมันจะมีแมทเทียลให้เช็คได้ตรงนี้นะสเปเชียลไอเทมนะกดดูไอ้ที่ต้องการคือ Edit Descent All นะนะมันจะมีโลเคชั่นที่จะทำให้เราฟาร์มได้มีทั้งหมดประมาณ3แมปนะปกติไอ้พื้นที่พวกนี้มันจะรีทุกๆ4นาทีนะการใส่เพราะฉะนั้นก็ลองฟาร์มไปได้ถ้าเกิดว่าทุกคนหาไม่เจอก็รอ4นาทีแล้วกลับมาฟาร์มไปได้นะเพราะว่าแหละนะพูดถึงเองก็มีประมาณนี้สำหรับตัวการทำฟาร์มนะนะทุกคนสังเกตว่าตรงนี้ผมแบบไม่ได้โชว์มากเกี่ยวกับเรื่องซับแคมป์ด้วยนั่นนะเพราะถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูว่าผมแบบปลดล็อกตรงไหนบ้างนี่ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เองก็มีประมาณนี้นะไปโอเคต่อไปนะผมอยากที่จะมาให้เรียนสอนเบสิกใช่ไหมนะต่อไปนะสำหรับตัวการใช้เว็บบักเนี่ยแค่ไอเดียไม่ค่อยยากกันนะสำหรับคนที่อาจจะคิดว่ามันยากหรือเปล่านี่นะครับคิดซะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นไอบอลเนี่ยมันเหมือนระบบขัดคอแหละใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราต้องกด CR นะเพื่อกดใช้นะมันกด CR แล้วเล็งนะพอกด CR ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวเรติคอลนะเหมือนจะมีเป้าให้เล็งแล้วก็กด CR นะมันจะมีให้เรากดนะเพื่อดึงตัวละครเราออกไปนะนั่นก็คือวิธีการใช้แบบง่ายสุดใช่ไหมอันนี้คือทุกคนน่าจะรู้แล้วแต่ว่านะถ้าเกิดทุกคนกด CR แล้วกด A นะอันนี้คือกด A ระหว่างขึ้นนะมันก็จะเป็นการห้อยแล้วกด B นะกด B แล้วเลือกระยะทางนะสามารถที่เลือกได้ว่าจะไปไหนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้แบบเราปีนได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นตรงนี้นะกดอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเกิดจะปีนก็ไม่ต้องกดห้อยนะต่อทำงี้นะทำงี้นะแล้วก็นะถ้าเกิดไม่ชัวร์นะกด A ห้อยไว้ก่อนแล้วกด B นะอันนี้คือวิธีปีนขึ้นนะแค่ไม่ค่อยยากมากใช่ไหมไม่ค่อยยากมากนะตรงนี้ใช่แบบถ้าเกิดเราอยากจะปีนเขานี้นะแบบไปดูนู่นนั่นนี้นะสามารถที่จะกดใช้เวบักนะแล้วก็พูดถึงถ้าเกิดทุกคนเห็นพวกเนี้ยเห็นหญ้าพวกเนี้ยทุกคนอย่าลืมไปตัดหญ้านะนะเพราะปกติพวกนี้จะมีสปีดเบิร์ดแอบอยู่นะแบบมีสปีดเบิร์ดมาให้เราบัฟในพวกนกพวกนี้ก็จะช่วยบัฟเราระหว่างล่านะแบบทำให้แบบเราเก่งขึ้นนะแบบได้บัฟป้องกันบัฟแอทแทคนะหรือเราอยากได้เลือดเพิ่มได้สตามินาเพิ่มกันแหละนะไปเอา
สปีดเบิร์ดนะพวกนี้มันมักจะซ่อนอยู่นะอยู่ตรงแบบตามประเทียบตรงแถวๆเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีแบบมีไม่ซ่อนบ้างแล้วก็เนี่ยเห็นได้ตรงนี้เลยหรือบางตัวจะซ่อนอยู่ในแบบอยู่ในเนี้ยอยู่ในหญ้าเลยประมาณนั้นใช่ไหมทุกคนก็ลองหาดูมานะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นตัวลิลี่ตัวเนี้ยนะเป็นดอกไม้ลิลี่พวกเนี้ยทุกคนสามารถที่จะวางไวบักยักษ์ได้นะตัวเนี้ยนะซึ่งไวบักเองก็จะมีทำหน้าที่สามารถที่จะดึงเรานะไปพื้นที่ที่แบบสูงอยู่สูงนี้ได้เหมือนกับเป็นช็อตคัทอะถ้าไม่เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ที่ไกลขึ้นนะครับได้เร็วกว่าเดิมใช่แทนที่เราจะมีวาร์ปเนี้ยเราไม่ต้องวาร์ปใช่เราสามารถที่จะกดใช้ไวบักเพื่อบินขึ้นไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องแบบเสียเวลาพยายามปีนขึ้นประมาณแหละแค่เนี้ยเป็นออปชั่นที่ดีเหมือนสำหรับคนที่แบบอยากที่จะขึ้นเร็วๆนะอันนี้ก็แค่เดียวแนะนำว่าให้ถ้าเกิดว่าเจอก็ปักไว้นะแค่ช่วยเดียวผมว่าในการเดินทางในแต่พื้นที่ในแมปนะใช่ไหมอยากพื้นที่ขึ้นพื้นที่สูงนี้ก็กดใช้นะเกียร์บักโอเคพูดถึงนะทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่สงสัยเก็บเรื่องเกียร์บักใช่ไหมว่ามันหาจากไหนนะครับผมแนะนำให้เรามาคุยกับคนนี้นะปกติคนนี้เนี่ยซีเนียร์ฮันเตอร์ฮันเนนากาเนี่ยแกจะมีให้คุยกับเรานะครับแล้วเขาก็จะมีเควสที่เราทำนะซึ่งปกติเนี่ยเควสที่ทำเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลเป็นเกียร์บักนะตามปกตินะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแบบของความให้นากาขึ้นเนี่ยลองไปคุยแกดูเพราะปกติแกจะให้เกลเวอร์บักเพิ่มนะเพื่อให้เราไปวางพื้นที่ได้วันนะมันอันนี้คือ NPC ที่เราต้องคุยนางแม่ใส่นะครับก็แกก็มาเฮียให้เควสให้อะไรให้ทำนะไปอะไรก็ลองดูนะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าหาจากไหนก็อยู่เนี่ยลองคุยแกดูนะตรงนี้เองผมยังโชว์ไม่หมดนะสำหรับตัวสกิลนะเกลเวอร์บักนะพูดถึงทุกคนเองก็สามารถที่จะกด CLX ได้เหมือนนะกด CLX ระหว่างที่เก็บอาวุธอยู่เนี่ยนะครับ CLX CLA กด CLX นะมันก็จะเป็นการปีนขึ้นนะประมาณนั้นนะกดใช้เราสามารถที่จะใช้แบบใช้อาวุธได้ระหว่างที่จะกระโดดลงมาใช่มีกด CLA นะครับ CLA ก็จะเป็นการพุ่งนะตรงๆอย่างงี้นะอารมณ์แบบถ้าเกิดอันนี้คือไว้ใช้หลบมอนนะถ้าเกิดว่ามอนจะตีเราแล้วเราอยากที่จะหลบข้างๆนี้นะแต่ว่าเราแบบวิ่งไม่ทันเนี่ยก็กด CLA ได้แบบกดเพื่อแขบไปแขบมาซ้ายขวานี้นะหรือถ้าเกิดกระโดดขึ้นก็นั่นแหละ CLXนะแบบกระโดดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมอนตีแบบตีแนวทแยงกวาดหมดนี้นะกวาดรอบแมปนี้เราสามารถที่จะทำอย่างงี้เพื่อหลบท่ามอนได้ป่ะแหละนะตอนนี้ก็มีเคลบินะตอนนี้ก็มีไอยุงบ้าเนี่ยนะแต่บานาบาร่านะแล้วพูดถึงเองเนี่ยตอนนี้เองก็จะมีออปชั่นแอดวานซ์นะพวกแบบซิลบานสกิลใช่แบบสกิลที่เราใช้เนี่ยในแต่ละวุฒิเองจะมีไม่เหมือนกันนะพูดถึงของผมตอนนี้เองผมก็เล่นสวิตแอคอยู่นะถ้ามันจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ปกติมันก็จะแบบกดเหมือนกันนะพูดถึงการกดนะมันจะกดเหมือนกันเลยนะอย่างของสวิตแอคเองก็จะเป็นท่า CLX นะ CLA นะถ้าเกิดเป็นของปืนนะปืนกับธนูเนี่ยก็จะเป็น RX RA นะคือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนปุ่ม CL เป็นปุ่ม R แทนนะเพราะ CL เป็นปุ่มเล็งใช่นะมันก็ต้องใช้เล็งปืนในนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนบายใหม่เป็นตัว R แทนตัวนั้นแหละนะแต่ว่าพูดถึงของเมเล่ก่อนละของเมเล่ก็จะกด CLX เนี่ยเป็นท่านี้นะของผมเป็นท่านี้นะเป็นท่าเสยขึ้นนะอันนี้จะเป็นท่าสกิลสวิตสกิลใหม่นะที่พวกเราสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นสวิตแอคมันก็จะมีให้ปลดนะสำหรับท่านี้นะประมาณนั้นนะสามารถที่จะกด CLX นะเพื่อเสยขึ้นแล้วก็กดแทงจ้วงลงมาได้ประมาณนั้นนะแค่เดียวมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากที่จะบิวเกตเร็วๆแล้วก็ทำให้หัวระเบิดได้นะสำหรับตีมอนแล้วระเบิดนะอันนี้แค่เป็นสกิลที่ดีเหมือนอีกสกิลนึงก็คือตัว CLA นะของตัวสวิตแอคเนี่ยมันจะทำให้เกตเต็มนะหรือรีชาร์จเกตนั่นแหละนะแบบเกตที่คนเห็นเหลืองเสียงเหลืองนะครับตรงนั้นใช่มันแค่ช่วยรีชาร์จเกมันนะครับแค่เดียดีมันใช่ผมว่าอย่างนั้นนะแต่ก็มีไว้แหละนะสำหรับตัวนี้นะนะสำหรับซิลบายไม่ค่อยมีเยอะขนาดใช่แบบออปชันไม่เยอะมากขนาดแล้วก็พูดถึงตรงนี้ก็มีตัวสกิลเรคคอร์ดด้วยมันนะเดี๋ยวผมต้องไปโชว์ผมต้องโดนตัวอะไรสักตัวกระทืบมันนะครับนะเดี๋ยวให้หมูป่ากระทืบนะหมูป่าช่วยตีเราหน่อยนะอันนี้คือโปรตีนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นี่ด้วยเหมือนใช้เวอร์บักเพื่อเป็นการเรคคอร์ดด้วยเหมือนนะลงมาถ้าเกิดเราโดนตีไม่ตีอยู่ร้อยมันตีอยู่นะถ้าเกิดเราโดนตีนะอย่างเงี้ยเราสามารถที่กด CLB CL กับ B นะนะเพื่อเรคคอร์ดได้นะทุกคนจะเห็นได้นะอย่างเงี้ยนะกดอย่างนี้ปุ๊บ CLB นะเพื่อเรคคอร์ดนะลงแบบถ้าเกิดเราไม่อยากล้มนานๆเนี่ยนะมันก็จะมีออปชั่นด้วยเหมือนนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะบางมอนสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะดักเราได้นะอย่างเงี้ยกด CLB กดเลือกทิศทางนะมันก็จะกระโดดถลังได้เพราะแหละอันนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งในการแบบเรคคอรี่นะถ้าเกิดว่าเราโดนตีแล้วเราล้มนี่นะว่าแบบกด CLB เรคคอรี่ออกมาข้างหน้านี้นะทำกันได้นะนะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนนะแค่ในช่วงเดียวนะแบบบางทีเราอยากที่จะลุกขึ้นมาเลยเพื่อโจมตีมอนหรือแบบหาทางไปกินยานี้อันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีใช่ไหมนะประมาณแหละนะอันนั้นก็คือตัวการใช้ไวบักนะแค่ในเดียเรียบง่ายดูเรียบง่ายแต่ว่าแค่เดียวเอฟเฟกตีฟผมว่านะพูดถึง
ตรงแบบทุกคนสมาร์ทเทียเล่นสกิลได้เยอะมากนะสำหรับตัวไวบังนะมันมีท่าให้เล่นเยอะนะท่วงท่ามันแค่เดียวบ้าบินอารมณ์แบบเราเล่นไปเนี่ยเหมือนเราเล่นสไปเดอร์แมนมานะพูดถึงโอเคเรากลับมาแล้วนะพูดถึงทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราสมาร์ทเทียถ่ายรูปได้ในเกมนี้นะผมแค่เดียวอาจจะไม่ได้โชว์เมื่อกี้นะเดี๋ยวทุกคนจริงทุกคนสมาร์ทเทียถ่ายรูปได้นะเราสมาร์ทเทียถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะทุกคนจะเห็นแหละเพราะมีกล้องทุกคนอาจจะเคยลองแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าไม่กดไงใช่ไหมให้อ่ะมันถ่ายรูปตัวเองได้ซึ่งทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือกดอันล็อกขวานะทุกคนเห็นขวาบนไหมถ้าขวาบนมันจะเขียนอยู่ว่าเป็นโคฮูดวิวนะแล้ววิธีกดก็คือเหมือนกดอันล็อกขวานะกดปุ๊บนะมันก็จะเป็นนี้นะก็จะมีแบบเหมือนอันนี้ก็เป็นกล้องฟุคุโรนะเป็นกล้องนงฮูกนะให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ตัวนั้นนะต้องลองหน่อยตัวนี้นะอย่างตัวนี้มีให้ดูนะตัวนี้สามารถจัดโพสได้นะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ดูได้มีให้ซูมนี้นะครับตรงนี้ใช่ไหมมีให้โพสนะเราสามารถที่จะเลือกโพสได้ตรงนี้อยากโชว์หล่อๆอะไรเงี้ยนะหรือโชว์อะไรเงี้ยโชว์ได้นะโชว์ได้นะมีให้โชว์อยู่นะแล้วก็พอแบบเหมือนถ่ายรูปเช็คเสร็จแล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะเช็คแองเกิลด้วยกด A ถ่ายรูปนะครับนั่นก็จะมีถ่ายรูปให้ดูนะว่าอันนั้นคือเป็นแบบเหมือนเซลฟี่นะครับใช่เป็นแบบเหมือนเป็นเซลฟี่นะแล้วพอเราเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูได้นะพูดถึงนะพันเตอร์โน้ตไปดูอัลบั้มได้กดดูฮันเตอร์โน้ตกดดูอัลบั้มนั่นก็จะมีโชว์ให้ดูอยู่เนาะเราถ่ายรูปไปบ้างนี่นะมีให้ดูว่าผมถ่ายไปบ้างนะประมาณนี้ลงแบบถ่ายรูปนะถ่ายรูปดูถ่ายรูปดูละจังนะดูแกตายประมาณนั้น นะก็มีป้อแหละนะประมาณนั้นค่าเดียร์นี่คือเป็นโหมดถ่ายรูปนะเออจะมีให้ถ่ายรูปมีให้ดูนี่นะเออน่าดีใช่ดูรูปแต่รูปดีน่ามากเลยมีแต่รูปที่น่าทานเลยใช่แบบดูรูปยิงหลับเลยน่าดี ประมาณนั้นนะเออนะแบบดูแบบลาล้อเนี่ยลาล้อนอนตายน่าดีผมว่าครับนะครับแล้วก็นั่นก็คือตัวพื้นฐานทั้งหมดนะที่ผมอยากเทียสอนนะก็คือตอนนั้นนะแน่นอนผมยังข้ามอะไรไปเยอะเหมือนอย่างเช่นเอโอรีกับโยมุกินะแบบไอเรื่องแบบการว่าจ้างบัดดี้นะอะไรอย่างงี้นะผมแค่รู้สึกว่าอันนั้นแบบทุกคนน่าจะแบบทำกันเองได้นะพอตอนนั้นแค่เรียบง่ายเหมือนผมรู้สึกมันไม่ค่อยยากมากแค่ผมรู้สึกก็มีประมาณทวนนะผมก็ต้องขอบคุณทุนด้วยเหมือนที่มาตามชมตัววิดีโอนี้นะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้แล้วอาจช่วยได้บ้างนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยเยอะนะสามารถที่จะกดติดตามได้ด้วยเหมือนสำหรับคอนเทนต์ในอนาคตนะว่าผมจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกใช่ไหมในอนาคตนะแต่ก็ในทุนนะมันก็ต้องขอตัวละนะตอนนี้ก็สวัสดีครับ